อ๋อพระจันทร์เต็มดวงแม่มันไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยแบบเป็นอะไรที่แบบรถกอล์ฟไปใช้มึงอะไรไปนู่นเลยทราฟฟิกแจมกันเนาะธรรมะสวัสดีค่ะไปได้แล้วค่ะพวกเราเริ่มเรียนรู้กับการทำงานเป็นทีมโดยการเรียนรู้กับปัญหานะคะวันนี้ธรรมะสวัสดีค่ะคุณแม่พยายามมากที่จะใช้เสียงของคุณแม่กับการเดินทางโดยการทำงานวันนี้นะคะกับการจะขึ้นมาอธิษฐานจิตฮัลโหลเด็กๆมาหาคุณยายมาอาจจอดตรงนี้ค่ะเป็นการเข้ารายการกับคุณยายจ๋าเลยมาแล้วฮะมาพระธรรมคุ้มครองมาลูกวันนี้เป็นวันที่25คุณยายจะพามาดูการเดินเล่นอยู่รอบแมนดาร่าของเราโดยที่วันนี้จะขอให้เด็กๆลองฝึกถอดรองเท้าเดินกับทรายนะจ๊ะวันนี้เราจะเห็นว่าเขาทำเส้นทางของแมนดาร่าที่มีเดินด้วยเท้าเปล่าได้ที่นี่ดูก่อนไหวไหมลูกได้จ้ะค่ะไหวเดี๋ยวค่อยถอดเดี๋ยวก่อนนะให้ยายลองเทสดูก่อนว่ามันน่าจะไม่เจ็บเพราะนี่เป็นการทำเจ็บไหมหนูเทสเลยได้ไหมเจ้าค่ะไม่ได้เดี๋ยวคือยายเทสก่อนเป็นการเปิดวันนี้เป็นวันพระอริยธาราเราจะต้องใช้การเปิดเส้นทางเดินจงกรมรอบนี้ด้วยการฝึกใช้สิ่งที่คนเขาทำให้เราเนี่ยเป็นไปเพื่อความสงบเนี่ยเขาทำอันนี้เป็นรอบสองนะรอบแรกมันอยู่แค่ตรงนู้นจำได้ไหมนี่เขาทำ คุณยายก็มีสัจจะว่าไม่ว่าใครจะทำอะไรในโลกนี้ก็ตามถ้าตรงนั้นเป็นที่แสดงทำได้หรือเรื่องอะไรในโลกนี้ก็ตามที่เราสามารถหยิบยกมาแสดงทำได้ทำให้คนพ้นทุกข์ได้สิ่งนั้นศักดิ์สิทธิ์ลงเจ้าค่ะเดี๋ยวเราเดินให้เขาก่อนสักหนึ่งรอบเพราะเป็นวันนี้เป็นวันกำเนิดพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เดี๋ยวเราจะได้ให้เด็กๆนะคะเดินตามคุณยายบนเส้นทางนี้ซึ่งยายเชื่อว่าเด็กๆถอดรองเท้าเดินกับยายได้อยู่แล้วแต่เพื่อให้เข้าใจว่าเวลาที่เราเจอใครสักคนหนึ่งแล้วคนคนนั้นจะเป็นคนที่เราเห็นได้ว่าเข้ามาเพื่อทำให้เราดีขึ้นเจริญขึ้นสิ่งเหล่านี้มันก็แปลว่ามีสายสัมพันธ์กันอยู่แล้วก็เป็นสายสัมพันธ์คู่บุญกันอยู่เจ้าค่ะนั้นวันนี้เป็นวันที่เด็กๆมาหาคุณยายไม่ได้นัดหมายว่าเป็นวันกำเนิดพระอริยธาราใช่ป่ะใช่เจ้าค่ะแล้วก็มาขออนุญาตว่าถ้าแม่เขาบวชหนูจะมานอนด้วยได้ไหมหนูก็ได้คำตอบจากยายแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวจะพาเด็กๆมารับพระอริยธารามหาโพธิสัตว์สาธุเจ้าจ้าแล้วลูกก็อุ้มถือตามคุณยายเดินรอบแมนดาร่าในแสงที่สวยงามนี้เพื่อให้ผู้ที่เขาทำเส้นทางเดินของเราเขารู้ว่าวันนี้เราเดินกันหมู่เราตั้ง4กลุ่มนะมีเด็กตัวเล็กสุดคือชาชาเรียนออนไลน์เป็นไงครับโอเคค่ะโอเคออนไลน์ไหมครับวันนี้ออนไลน์ครับโอเคแล้วโอเคไหมลูกพอใจกับวันนี้ไหมพักที่ไหนอะลูกที่แคนแคนารีค่ะแคนารีฟาร์มสเตย์ครับอ๋อโอเคไหมโอเคค่ะมาค่ะก็เขาก็นะคะแม่ลูกสายสัมพันธ์คู่บุญกันเราต้องทำทุกอย่างให้เป็นคู่บุญไม่ใช่สายสัมพันธ์มันคู่เวรไม่ไหวอินนี่ไม่น่ารักนะคะเอาละวันนี้เรามีโอกาสเดินหนึ่งรอบแรกนะคะแล้วเราก็มาถึงหน้าพระอริยธารามหาโพธิสัตว์แล้วคุณยายก็เลยจะขอมอบพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ให้กับพวกหนูก่อนนี่นะลูกจ๋าอึ๊บเดี๋ยวคุณยายนั่งพูดก่อนเนาะจ้ะพระอริยธารามหาโพธิสัตว์องค์นี้นะคะลูกหนูดูนะคะยายเล่าให้ฟังก่อนให้ดูว่าพระองค์จะเป็นพระพุทธมารดา
คุกเข่าไปเถอะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวซักได้เห็นไหมคะเจ็บก็เอารองเท้ามาลองดูนั่งเลยเอารองเท้าลองตรงหัวเข่าถูกต้องโอเคโอเคเข้ามาใกล้ๆนิดนึงอยากจะได้ไม่ต้องพูดดังอีกนิดนึงค่ะโอเคตอนนั้นดีมากดีมากแล้วค่ะลูกพระองค์เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายดูสิผู้หญิงผู้หญิงมองไปทางนู้นผู้หญิงฉลาดมากเป็นแม่เนี่ยแม่จะให้อุ้มแม่กลับบ้านนะคะดูนะแม่เขามีลักษณะยังไงหนึ่งทำงานอย่างสงบเย็นลูกอยากให้แม่เย็นใช่ไหมเนี่ยแม่ก็จะต้องมีพระบาทข้างซ้ายอยู่ในท่าสมาธิเด็กๆต้องเป็นเด็กๆที่ว่องไวการมีจิตที่เป็นสมาธิมันจะทำให้เรามีความว่องไวพระบาทข้างขวาที่ก้าวออกไปมีดอกบัวรองรับหมายความว่าเมื่อคุณหายใจเข้าสงบเย็นหายใจออกคุณต้องประโยชน์ด้วยนะใช่ค่ะเป็นความว่องไวแล้วก็มือข้างเดียวกับที่พระบาทที่ก้าวออกไปแล้วมีดอกบัวรองรับหงายขึ้นคือการให้พรทุกวันแม่ต้องให้พรลูกทุกวันเจ้าค่ะจงมั่นใจในลูกอย่าจับผิดเจ้าค่ะเชื่อมั่นในเขาและเชื่อมั่นเลยว่าการให้พรของเราลูกจะอยู่กับเราตามคำพูดที่เราให้พรเข้าใจไหมลูกคะรักแม่ไหมลูกเนี่ยแม่ให้พรลูกทุกวันเลยทำไมแม่ถึงจะรักลูกแม้ว่าบางครั้งลูกไม่น่ารักบางทีลูกก็เถียงยายก็ไม่ว่าเด็กเถียงไม่ดีแต่ทุกครั้งที่แม่เขาจะรักหนูอย่างที่หนูเป็นแม่เขาจะทำของยากให้ง่ายได้เป็นปาฏิหาริย์เพราะเขามีปัญญาดูมือนี้ลูกนี่ทำงานมีดอกบัวพาดไปไม่กรรมไม่ยึดถือแปลว่าไม่ยึดถือไม่กรรมเนี่ยคือทำงานด้วยปัญญาสบายสบายไม่ยึดถือองค์เนี้ยเป็นพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นะแล้วก็เป็นพระพุทธมารดาที่ยืนยันว่าจะไม่ทอดทิ้งไม่ว่างานของพระพุทธเจ้าพระองค์ไหนจะยากยังไงก็จะทรงช่วยนี่จึงได้ชื่อว่ามีปัญญาขจัดความกลัวจึงได้ชื่อว่ามีมหากรุณาเปรียบเทียบดังที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์มีใช้คำว่ามหากรุณาโดยปกติเขาจะใช้กับพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยได้ชื่อว่ามีมหากรุณาจึงได้เปรียบว่าเป็นพระพุทธเจ้าในเพศแม่ของวัชรยานเลยนะคะเจ้าค่ะเราจะรับแม่กลับบ้านเถียงแม่ก็ได้แต่อย่าลืมนะว่าแม่เขาใช้ปัญญานะเวลาพูดกันไม่ใช้ตันหาคุยกันนะค่ะและทีนี้พอรับเสร็จก็จะให้อธิษฐานจิตเลยเพราะวันนี้เป็นวันที่25เป็นวันกำเนิดภริยาธาราหนูรู้เหรอไม่รู้เจ้าค่ะบังเอิญเจ้าค่ะบังเอิญไม่มีไม่มีวันนี้เป็นวันกำเนิดภริยาธารามหาโพธิสัตว์แล้วก็จะเห็นว่าตรงนี้จะเป็นโลโก้ที่เราบอกไว้เลยว่าเนี่ยเสถียรธรรมสถานทำไมถึงเราทำได้เพราะว่าท่านเลือกที่จะมาอยู่กับเราองค์ 2,000 ปีเจ้าค่ะแล้ววันนี้เราสร้างองค์เนี้ยค่ะใหญ่เท่ากับองค์นี้เลยเจ้าค่ะใหญ่สุดนั่นเลยฉะนั้นใครที่ร่วมหล่อภริยาธาราองค์ใหญ่ก็จะได้ของท่านกันได้ข่าวว่าวันนี้หนูทำบุญร่วมหล่อไว้ร้อยกิโลใช่เจ้าค่ะหนูลำบากหรือเปล่าไม่ลำบากเจ้าค่ะเป็นความตั้งใจเจ้าค่ะแน่ใจนะแน่ใจเจ้าค่ะตั้งใจจริงๆตั้งใจอยากจะบูชาภริยาตารากลับบ้านด้วยเจ้าค่ะแล้วแบบถ้าได้ร่วมบุญเมื่อกี้บอกพี่จอยไว้เจ้าค่ะว่าถ้าองค์เนี้ยค่ะเป็นที่ที่คุณแม่เขาเรียกว่าอะไรคะตั้งใจจะทิ้งเอาไว้ให้คนรุ่นหลังนะคะหนูก็อยากจะช่วยคุณแม่ค่ะเพราะว่าสิ่งที่หนูเรียนรู้จากคุณแม่ก็คือว่าเป็นผู้ให้ไม่เคยให้ได้ขนาดนี้แล้วก็รู้สึกว่าอยากจะฝึกให้คนอื่นบ้างก็เลยพอมาอยู่ที่นี่หนูก็ได้เรียนรู้ว่าการให้มันมีความสุขมันมีความสุขกว่าทุกๆครั้งที่แบบให้เรารู้สึกตะขิดตะขวงใจ
ว่าเขาได้ไปแล้วเขาจะได้อะไรหรือเปล่าเขาจะรู้สึกอะไรกับเราไหมแต่คุณแม่สอนว่าให้โดยที่ไม่ต้องคิดให้เราไม่ต้องสงสัยมันคือให้ที่ยิ่งใหญ่หนูก็เลยฝึกให้บ้างให้คนข้างๆให้คนอื่นให้คนที่ไม่รู้จักมันรู้สึกดีเจ้าค่ะก็เลยเสียเงินไปเรื่องอื่นเยอะแยะก็เสียได้ถ้าเสียเรื่องที่มันเป็นประโยชน์ทำไมเราจะเสียไม่ได้หนูก็รู้สึกว่าอันนี้มันเป็นความการเริ่มต้นของหนูที่จะฝึกให้คนอื่นบ้างและถ้าองค์นี้มันยังอยู่ต่อไปอย่างที่คุณแม่บอกอีก 2,000 ปีทุกคนก็จะได้เห็นหนูรู้สึกมันมีความสุขแล้วทุกวันลูก2คนก็อมตะเลตูกับหนูทุกวัน21จบก็บูชาเดี๋ยวจะได้ทำกับคุณยายแล้วคืออย่างนี้ลูกองค์ที่ 2,000 ปีที่ท่านเลือกที่เรียกว่าทลากลับบ้านนะนะท่านก็คุณแม่ก็ได้รับวันที่25นี่แหละมันจึงเป็นวันกำเนิดที่ท่านจะกลับเราถึงจากแวนคูเวอร์เราเดินทางมาถึงเมืองไทยแล้วก็พาท่านไปในคุกไปช่วยผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ในคุกไปทุกที่ที่เราไปก็มากมายเหลือเกินสิ่งหนึ่งที่เรารู้อย่างหนึ่งว่ายิ่งเรามีความรู้สึกได้ว่าการให้ของเราเนี่ยมันเป็นการให้ที่มันสุจริตใจมันสุจริตอ่ะเจ้าค่ะมันไม่ได้ให้เพื่อคิดจะเอาแต่มันสัมผัสได้ว่าการให้มันเบาอ่ะเจ้าค่ะนั่นน่ะเหมือนแม่ที่กำลังให้ลูกกำลังจะสอนนิดว่านิดเป็นแม่ของลูกสองคนที่น่ารักมากสำหรับคุณยายที่คุยกับเขารู้จักเขาสั้นๆเจอกันสองครั้งสามครั้งพอแม่ร้องไห้เอามือไปแตะไหล่นะดูสิหาผู้ชายอ่อนโยนงี้ที่ไหนแสดงว่าหนูเนี่ยเป็นแม่ที่มีจิตที่เลี้ยงลูกที่เบาเบาเธอลูกอย่ากังวลว่าลูกสองคนเนี่ยจะมีอนาคตเป็นยังไงยายเชื่อเลยว่าหนูเป็นแม่ที่ได้ให้ตัวอย่างที่จะทำให้เขาเข้มแข็งขอบคุณจ้าคุณแม่จะมอบพระอริยธาราเพื่อให้หนูมีปัญญาขจัดความกังวลความกังวลว่าหนูจะเลี้ยงเขาไม่ได้ดีเขาดีแน่กังวลว่าถ้าไม่มีหนูเขาจะอยู่กับใครเขาอยู่ได้แน่แต่ขอให้ตอนนี้หนูมีความสุขหนูมีความสุขที่อยู่กับเขาทุกครั้งที่เราเดินทางเรียนรู้ไปกับเขาหนูมีความกรุณาอย่างลึกซึ้งอย่าเอาลูกมาเป็นความกังวลเจ้าค่ะเพราะเขาจะเป็นบาปมองเขาสบายสบายไม่อย่างนั้นเหมือนมีเขาแล้วหนูเหนื่อยอะเป็นทุกข์ใช่ใช่ไม่เอาโอเคไหมเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนใจนะลูกเนาะอ้าวหนูจะเกิดใหม่เจ้าค่ะอ้าวเลยมารับทั้งหมดเลยรับแม่กลับบ้านโอ้ไอตัวจ้าจ้าโอมตะเลตุตะเลตุเลโซฮะโอมตะเลตุตะเลตุเลโซฮะโอมตะเลตุตะเลตุเลโซฮะยายแตะหัวให้ก่อนนะอ่ะโอมตะเลตุตะเลตุเลโซฮะเกิดใหม่เลยนะลูกนะจ้าค่ะสาธุทีนี้ลูกก็ถือไว้เดี๋ยวคุณยายจะพาอธิษฐานแล้วเราจะเดินโอมตาเล21ครั้งรอบนี้โอเคนะให้แม่เขาเดินต่อจากยายหรือว่าหนูจะเดินต่อจากยายแบบไหนก็ได้ค่ะลูกอยากเดินต่อจากยายหรือจะเดินต่อแม่แบบไหนก็ได้ค่ะโอ้ลูกเอ้ยเด็กดีนะคะของคุณยายนะเห็นแม่ร้องไห้น้ำตาไหลเลยแม่ต้องไปร้องไห้แล้วนะเจ้าค่ะป่ะมาอธิษฐานกันลูกมามายืนตรงนี้เลยอุ้มอันนี้สะดวกกว่าอย่างนี้นะนี่จะนั่นนะเอามายืนตรงนี้กับคุณยายก่อนมาอธิษฐานจิตกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะก้าวเดินปื้นรอบนี้21ครั้งนะเจ้าค่ะมาจ้ะขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดให้เราน้อมศีรษะของเราเหมือนพระพุทธเจ้าอยู่บนหัวเราเลยนะให้ตั้งใจนะเด็กๆหันธรรมยังพุทธสะภะคะวะโต
อุปภาคณมการังกโรมาสีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะให้เราน้อมใจระลึกถึงพระรัตนตรัยอยู่เหนือเศียรเกล้าของเราพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิพุทธังธัมมังสรณังคัจฉามิรัตนตเยปมาเทนะรัตนเมตเทนะทวารัตเยนกตังธัมมานกเยนกตังสัพพังสัพพังอัปปราทางอัปปราทางขมะทะเมพันเตพันเตคราวนี้คุณยายจะพาเดินนะเราจะโอมตาเลกัน3คือคุณยายระลึกถึงเป็นภาษาไทยแล้วเราจะโอมตาเล21ครั้งนะคะลูกอ่ะลูกเดินตามคุณยายตรงนี้ไหวไหมลองดูที่เท้าป่าไหวไหมลูกไหวเจ้าค่ะไหวมาามาดีมากเดี๋ยวเก็บตรงนี้ให้ยายหน่อยนะคะโอ้แสงสวยงามมากเลยลูกเนี่ยเป็นคนเปิดวงเดินจงกรมรอบแรกกับคุณยายแล้วคุณยายดีใจที่มีเด็ก2คนเดินตามยายนะลูกให้เราระลึกถึงก่อนนะมองไปที่พระพักของพระอริยตารานะลูกองค์เดียวกับองค์ที่แม่อุ้มจะพากลับบ้านนี่แหละขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ขจัดความกลัวในหัวใจของเราทุกดวงขอมหากรุณาของพระองค์ได้ให้อภัยอย่างลึกซึ้งขอให้เราได้ให้อภัยต่อตัวเราเองและให้อภัยต่อทุกสรรพชีวิตที่เราเคยคิดว่าเขาทำร้ายเราและขอปัญญาและมหากรุณาของพระองค์ที่จะทำให้เรามีกุศโลบายในการฉุดช่วยทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์ใหญ่จะเริ่มโอมตาเลเด็กๆโอมตาเลกับคุณยายหนึ่งรอบเลยนะเจ้าคะแล้วเดี๋ยวเรามาถึงตรงนี้อีกทีเราอธิษฐานจิตร่วมกันพร้อมนะลูกเจ้าค่ะให้พระองค์อยู่ในใจของเรานะเรากับพระองค์เป็นหนึ่งเดียวกันโอมตะเรตุตะเรตุเรสวาฮาโอมตะเรตุตะเรตุเรสวาฮาOm Tare Tu Tare Tu Re Swaha Om 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 Tare Tu Tare Tu Re Swaha
Om Tare Tu Tare Tu Re Swaha 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 ลูกหันไปเลยลูกลูกเห็นพระพักทั้งสองพระองค์เห็นพระหัตถ์ฝ่ายปัญญาเห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็เห็นสถูปะลูกอธิษฐานเลยค่ะมาใกล้ๆคุณยายมาอธิษฐานเลยนะอธิษฐานอธิษฐานคือตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จลูกอธิษฐานเลยลูกเราอยู่ในแมนดาร่าซึ่งเป็นมณฑลของพระองค์นะคะเกิดใหม่เลยลูกคุณยายก็ขอพระบารมีแห่งพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ดูแลจิตใจของพวกหนูให้สะอาดงดงามเป็นเหมือนแม่ก็ให้หนูมารักหนูเพื่อให้หนูรักโลกนะแม่รักหนูก็เพื่อให้หนูให้อภัยต่อทุกคนในโลกนี้นะคุณยายก็ขอให้นิดได้เป็นแม่ที่ประเสริฐอย่ากังวลลูกสองคนงดงามมากในสายตาของคุณยายแล้วก็งดงามจนขนาดที่เรียกว่าเขามีวินัยในการดูแลตัวเองได้ดีวันนี้เขาอยู่กับคุณยายทั้งวันเราเห็นอย่างนั้นแทบจะไม่ต้องให้พรเลย เพียงแต่นิดให้อภัยตัวเองมีปัญญาขจัดความกลัวเหมือนอย่างที่เล่าอย่าไปกลัวอะไรในอนาคตแต่ลงทุนในปัจจุบันเลยแล้ววันนี้เป็นวันกำเนิดของท่านไม่มีบังเอิญอยู่แล้วได้เป็นหนึ่งในการหล่อพระอริยธาราซึ่งจะต้องถือว่าใหญ่ที่สุดงดงามที่สุดไม่ใช่เพราะใหญ่เพราะองค์ใหญ่แต่มันยิ่งใหญ่เพราะมีคนร่วมในการเขียนชื่อบุคคลอันเป็นที่รักชื่อพ่อแม่ชื่อคนที่เรารู้ว่าถ้าเราให้อภัยเขาแล้วทุกอย่างมันจะหมดออกไปจากใจเราเราไม่รังเกียจเลยให้เขาเป็นส่วนหนึ่งในสายตาของพระองค์ที่จะเปลี่ยนจากความกลัวเป็นการมีปัญญาที่จะเดินฝ่าฟันมันไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์นะลูกนะเจ้าค่ะจ้ะจ้ะนี่ทุกคนจะตื่นเต้นมากเลยนะเนี่ย ที่จริงเด็กๆเขาได้องค์เล็กๆกันแล้วนะ จ้ะเดี๋ยวเราเดินมาทางนี้แล้วเราก็จะ มีโอกาสนะเดินตามคุณยายมาก่อนนะอันนี้ก็จะได้เป็นพนมมือไว้นะลูกจ้ะเป็นหนึ่งรอบที่ขอบคุณกลุ่มที่ได้คณะแม่ชีนะคะที่มาทำแมนดาร่าให้เราเดินถอดรองเท้าได้แม่ชีโอ๊กเขาก็คงคิดอย่างนั้นแล้วว่า
ถ้าคนเดินอยู่ในพื้นทรายเนี่ยก็จะเดินด้วยความกตัญญูระมัดระวังนะคะมีปัจจุบันขณะที่มีกายที่เคลื่อนไหวอยู่ในเส้นทางหรือวงกลมแห่งรักเนี่ยค่ะเนี่ยคือวงกลมแห่งรักนะคะเด็กๆคุณยายอยากให้แบบลองไปเก็บภาพตรงนู้นและเห็นความเป็นแมนดาร่าแล้วเด็กๆ เขาเดินเพื่อให้เขาได้มีโอกาสได้ภาพของครอบครัวที่แบบเห็นแมนดาร่าใหญ่ซึ่งก็มีที่นี่แหละที่เอาหินแล้วหินนี่ก็เป็นหินจากบ่อลึกของอ่าวมังกรนะลูกนี่นี่หินนี่ไม่ใช่เอามาจากหินที่เป็นบ่อน้ำมังกรของเราเนี่ยเดี๋ยวยายพาไปดูจ้ะแล้วก็เอามาเลี้ยงเอาทรายเนี่ยมาปูให้เราถอดรองเท้านั้นบางทีเรามารีบร้อนเราหยาบคายเราเดินอย่างเงี้ยเราจะสงบเห็นไหมเดินแล้วรู้สึกเราต้องช้าลงถูกไหมลูกถ้าเราเดินเร็วมันก็ฟุ้งกระจายนะคะแล้วเราก็เป็นกลุ่มแรกขอบคุณสำหรับทุกคนที่เสียสละเห็นว่าทำกันในวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ได้ใช้แล้วเป็นการเปิดเส้นทางของการเดินจงกรมรอบแมนดาร่าณหุบเขาโพธิสัตว์ขอเชิญทุกท่านนะคะดูตัวอย่างเนี่ยหลานๆ น่ารักเรียนอินเตอร์นะจงกรมเมดิเทชันเนี่ยคือการทำสมาธิเนาะทีนี้จงกรมwalking meditation นี่เราเดินแบบเป็นสมาธิโอเคเนาะอ่ะจดจำไว้หน่อยค่ะสองคนอนุญาตให้แม่บวชหรือยังล่ะตกลงอนุญาตไหมอนุญาตค่ะพี่ชายกระซิบไม่พี่ชายก็คงรักแม่เมื่อกี้น้ำตาไหลอย่าเห็นแล้วเวลาวันที่ลูกบวชนะเป็นสมัยแม่ก็จะร้องไห้อย่างนี้เลยแหละส่วนหนูจะบวชไม่บวชยายไม่บังคับเข้าใจไหมแต่อนุญาตให้มาดูชีวิตนักบวช2วันตอนออกไปรับบิณฑบาต ที่หมู่บ้านนะให้เอาย่ามใส่เลยนะนี่อะไรอ่ะลูกผื่นเหรอยุงค่ะไอตัวน่าจะเป็นตัวลิ้นกัดนะคะเดี๋ยวยายมีไม่เป็นไรไม่เป็นอ๋อลูกแพ้ไงแพ้กินถั่วลิสงอ่ะแดงด้วย วันนี้ก็บอกก็แพ้ขีดแดงเลยนะป่ะเราเดินไปขึ้นทางนี้กันลูกโอ้ยตายายเห็นแล้วยายก็อินดูเด็กๆ เขาจะเป็นอะไรกันที่แบบเห็นชัดเจนเขามีวินัยแปลกนะอยากให้เราเด็กนานาชาติเนี่ยจะถูกฝึกเรื่องวินัยมากเลยมายายจะพาลูกออกทางนี้เนี่ยมาลองมาเป่งเสียงโอมกันเอารองเท้ามาวางพาเด็กๆมาตื่นเต้นในนี้ก่อนเดี๋ยวเข้ามาลูกเข้ามาโอมดังๆกันหนึ่งรอบนี่ไงกลางวานเลยลูกเข้ามาเอาเข้ามาได้หรือมาเออเหรอหนึ่งครั้งนะเอาโอมหนึ่งครั้งนะดังๆเลยนะพร้อมนะ3 2 1โช่องที่เราจะใช้ได้แค่ตอนนี้เราหรอกเดี๋ยวพอยกแล้วเราก็ไม่มีสิทธิ์แล้วคุณยายก็ชอบนะอ่ะป่ะโอ้แสงงดงามเนาะเป็นรถอัปาชีลูกป่ะก็วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันค่ะอันนี้
ไม่มีนัดหมายใดๆจริงๆเป็นอย่างเงี้ยแหละค่ะจริงๆเป็นอย่างงี้จริงๆเนี่ยหินที่เขาเอาไปทำเนี่ยคือหินที่เอามาจากเนี่ยค่ะบ่อซึ่งเราก็เอามาทำเป็นเนี่ยหน้าผาไว้เพราะว่าตรงเนี้ยมันต้องมีที่ทิ้งดินนะพอเราทิ้งแล้วเราก็เลยใช้เป็นที่ที่จะเป็นเส้นทางให้เด็กๆแอดเวนเจอร์ไปเลยคือเนื่องจากว่าพวกเราเนี่ยมีโอกาสที่จะได้สร้าง Mindfulness Family นะคะคุณยายก็คิดว่า 40,000 ครอบครัวของเราเนี่ยไม่ได้สุดวิสัยและที่สำคัญก็คือตอนนี้มีผู้คนที่เข้ามารู้จักหุบเขาโพธิสัตว์เป็นวันที่พวกเราตั้งใจไว้อีก1วันว่ายากยังไงเราก็จะทำให้สำเร็จยากยังไงเราก็จะทำให้สำเร็จเพราะนี่คือสัจจะของพวกเราวันนี้ขอให้เราอยู่กับใครให้คิดว่าทุกคนคือคู่บุญของเราไม่ใช่คู่บาปคู่บุญและเป็นคู่บุญที่เราไม่ควรจะผูกเวรหมายมั่นอีกขอให้เรารักษาใจของเราเคารพหัวใจของคนทุกคนที่อยู่รายรอบเราเราเป็นแม่เราก็เคารพลูกลูกก็เคารพเราถ้าเราเอาหัวใจของเรามาอยู่ด้วยกันแล้วเราซินเซียมากอะแคร์แชร์เรสเปคกันอยู่อย่างเงี้ยเราจะเป็นสังคมที่เป็น Mindfulness Family ค่ะก็ต้องขอบคุณครอบครัวทั้งหลายที่เดินทางมาเยี่ยมคุณยายอันนี้ก็เดินทางมาเยี่ยมคุณยายเมื่อกี้นี้กั๊กก็โทรมาหาคุณยายเรามีความสุขในวันนี้ใช่ค่ะจำไว้วันหนึ่งเราอาจจะเจอว่าเราต้องเจอวันจากพระใช่ค่ะยายส่งกำลังใจไปให้ครอบครัวของยายอีกครอบครัวหนึ่งเราพร้อมที่จะเผชิญกับการคืนที่ไม่ฝืนไว้นะคะนี่เป็นความตั้งใจของคุณแม่เลยว่าเราจะฝึกทำงานอย่างนี้เกิดตายเป็นแพ็กเกจเดียวกันแล้วก็อยากส่งความรักของคุณแม่ไปให้พี่ติ่งที่กำลังเฝ้าไข้เพื่อนที่เป็นพยาบาลว่าเกิดแก่เจ็บเนี่ยเห็นไหมวันนี้คุณยายเจอทุกกรณีมีเด็กเกิดเราก็แก่ลงมีความเจ็บป่วยแล้วก็มีคนที่กำลังจะตายแล้วเรากำลังอยู่ในความจากพรากก็อยากให้พี่ติ่งภาวนาสวดมนต์วันนี้ให้กับเพื่อนที่มาที่หุบเขาด้วยนะคะชื่อพี่อะไรนะที่เป็นพยาบาลนะที่ผ่าเป็นมะเร็งแล้วก็ผ่าสมองส่งรูปมาให้ดูแล้วเดี๋ยวเราจะภาวนาวันนี้คณะแม่ชีเราจะสวดมนต์นะคะแล้วก็ส่งใจของเราเนี่ยไปเป็นเพื่อนพี่ติ่งด้วยพี่อะไรพี่ขวัญใจหรือพี่บีค่ะพี่บีถ่ายรูปมาแล้วพี่ติ่งเตรียมซอยผมสั้นแล้วโอ้เป็นแบบทวิตตี้อยากจะให้มันสั้นไปเรื่อยๆเตรียมนะหนูทีเดียวเลยเจ้าค่ะและปงเลยปงเลยค่ะทีเดียวเลยเจ้าค่ะเชื่อเถอะพ่อเขาต้องแฮปปี้พ่อเขาจะต้องภาคภูมิใจในลูกคุณพ่อหนูบอกคุณพ่อว่าหนูถ้าหนูบวชตอนปีใหม่ค่ะเจอคุณพ่อแล้วบอกคุณพ่อว่าป้านี่จะบวชชีคุณพ่ออึ้งไปพักใจทำใจอึ้งไปแล้วก็แบบว่าเดี๋ยวจะเป็นเจ้าภาพแต่วงให้คุณพ่อตลกด้วยแต่คงไม่เชื่อว่าหนูจะบวชจริงค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเนี้ยค่ะเดี๋ยวกลับไปก็จะไปกราบคุณพ่อแล้วจะไปบอกคุณพ่อว่าเอาจริงๆแล้วนะบวชจริงๆถ้าอยากจะทำกรวยไปขอขมาคุณพ่อเดี๋ยวไปให้ผ่าผ่าที่เสถียรหนึ่งอ่ะผ่าทำกรวยไปขอขมาได้สวยงามเราจะได้ดูแลหนูในทุกขั้นตอนนะคะนี่ก็เป็นความตั้งใจแต่ว่าจะไม่ถ่วงเขาไว้เพราะว่าเขาจะต้องเดินทางกลับกรุงเทพค่ะหนูกลับพรุ่งนี้เช้าอ้าวอยู่เหรออยู่อ้าวงั้นเราไปเลี้ยงอาหารนั่นการวันนี้เป็นวันที่เราจะมีอาหารอร่อยกินกันหลายคนที่สะใจดีค่ะไปค่ะขึ้นอ้าวอ๋อแต่รถเราไม่มีหนูขับรถคันนู้นไปอ่ะขึ้นคันนี้อ้าวแล้วพวกหนูล่ะจ๊ะอ่ะละเจ้าตัวเล็กไปห้องน้ำอยู่ไหนอ่ะไปกับพี่ปุ๋มค่ะเอากันเดี๋ยวเขาตามไปนะเอาลูกนั่งอันนี้มาคุณยายขึ้นเนี่ยคุณยายขึ้นเลยไหมคะไม่ต้องเร็วยายรอได้มาเห็นไหมครับพร้อมไหมพร้อมค่ะลูกอย่าหล่นนะ ดูหลานชายดูหลานชายเขาแบบใช้กระบวนการของการเทคแคร์แม่เขาเนี่ยเขาอุ้มภรรยาธาราสงบมากนะจะไม่เคยเห็นลูกร้องไห้
เวลาแม่ร้องไห้เด็กผู้ชายร้องไห้ยายไม่เคยเห็นนะนี่ไม่เคยเห็นนะเออตาไม่ได้ค่ะอ้าวจ้าคุ้มมากเลยค่ะพี่ติ่งคะเห็นนะคะสองคันอยู่เนี่ยคันแรกก็พี่ติ่งใช่พี่ติ่งทั้งหมดแล้วค่ะอ้าวสรุปแล้วรถกอล์ฟละเอาคำรับของพี่ต๊อปพี่ต๊อปพาพวกเราแหวกนะคะแล้วของสองคันของพี่ติ่งค่ะก็ดีนะคะมันก็เลยเป็นรถกอล์ฟอยู่ในหุบเขาซึ่งใช้โซล่าอันนี้ใช้โซล่ายังใช้พุ่งติดเช้าอ๋อดีตามเขาได้ไม่เป็นไรจ้ะต่อไปนี้เนี่ยคนที่อยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์ต้องมีวอค่ะจริงนะคะต้องมีวอละอธิบายพูดกันเดี๋ยวนี้มันมีวอแบบนี้นะเจ้าค่ะที่มันเป็นเหมือนโทรศัพท์ได้ด้วยแล้วก็เป็นวอของชัวค่ะแล้วมันมีเครื่องลุงลังไหมลูกไม่ลุงลังค่ะมันเป็นเหมือนโทรศัพท์มือถือค่ะแต่ว่ามันเป็นวอด้วยอะค่ะแล้วสามารถใช้ได้ไกลแบบจากเสถียรหนึ่งมาที่นี่ก็ได้นะคะว้าวจริงๆแล้วค่ะเหรอเดี๋ยวหนูลองดูสิลูกเจ้าค่ะอันนี้รถเข้ามาส่งอาหารมั้งจ้ะโชว์อ๋อแม่เดี๋ยวนี้ทำไมมันถึงมีวิวัฒนาการนะคะวันนี้เราจะมาให้กำลังใจกลุ่มสะใจดีเราเนี่ยใช้สิ่งเนี้ยมาเยอะละตายน่ารักจังเลยน่ารักเชียวอ่ะป่ะเราลงกันไปลงเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวพี่เขาฟังเป็นโอกาสที่เรานึกถึงเมื่อหลายปีก่อนนะคะซึ่งเราวันที่25ทีไรเราก็จะมีอามาคุณยายเวลาวันที่25ทีไรอ้าวหนึ่งตัวเล็กมาละมาลูกมาก็ทุกวันที่25เนี่ยนะลูกยายก็มีเด็กๆในบ้านหลายโครงการตั้งแต่เด็กในบ้านสายสัมพันธ์เด็กในบ้านเรียนแห่งรักและสันติเด็กที่อยู่ในโครงการตาบอดและพิการซ้ำซ้อนนะทุกคนก็จะอยู่กับยายในวันนี้แล้ววันนี้เนี่ยตัวแทนมีเด็กคนหนึ่งอำนาจอำนาจกลุ่มนี้อะไรกระทะอ่ะอร่อยไหมอยากกินเนาะจ้า มาดูหน้าอำนาจนี่มาดูหน้าอำนาจพี่ตัวเล็กอ่ะอำนาจอร่อยไหมอะอร่อยไหมลูกเออมาทางนี้อร่อยไหมลูกฮะเนี่ยเห็นไหมน้องลำบากกว่าเราแต่น้องยังยิ้มเลยเห็นไหมลูกน้องยิ้มสู้มากเลยกินกินมาทักมาทักอ้าวโอ้โหปากกปากกายอปากกากยอโอ้โหเธอผักสลัดของเราดูสิคะเก๋ไก๋ค่ะเห็นไหมคะว่าผักสลัดของเราอยู่ในทุกวงสวยไหมลูกดีจ้าแล้วอีกคนนึงมายังอ่ะสมหวังอ่ะเอาอดไปสมหวังกับฝนเหรออ้าวเขาจะมาวันนี้ไหมจริงๆกำหนดกลับวันนี้พลาดไปเลยสวัสดีธรรมสวัสดีค่ะวันหลังจะให้สอนทำปะปากยอเดี๋ยวทักให้ทั่วก่อนเขาพูดภาษาปะปากยอได้ไหมพูดกินข้าวพูดว่าคนถ่ายรูปขอโทษค่ะมือนี้ค่ะสองแม่ระวังข้อเปียกนะจ้าอ๋อมีความสุขอ๋อนี่เลือกกันอยู่กลุ่มนี้อ๋อไม่มีอย่างอื่นใช่ไหมคะปูขาครับหมายถึงอะไรล่ะคะชื่ออะไรนะจ๊ะน้องกีนค่ะจีนเหรอกีนค่ะกีนกรีนกินกินก่อนกินกินก่อนโอ้โหสมควรโอ้โหนี่สองคนผัวเมียเท่านั้นน่ะเหรอนางเอกนางเอกไม่ไปกินวงใหญ่นางเอกกินวงนี้นางเอกเป็นคนนางเอกเป็นคนบอกว่าอยากกินสิ่งนี้เขาสั่งอยากไหมอยากค่ะอยากกินค่ะอยากกินเขาก็เลยทำเพื่อเนี่ยตามรีเควสของนางเอกเลยนะ
มีความสุขไหมสุขครับเออจ้ะอร่อยไหมน้องนางเอกถ้าทำไมชีวิตเขาง่ายโอ้โหอะไรของเธอเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าบางหวังก่อนถ้าบางหวังก่อนบางหวังกินผักเยอะๆบางหวังเหนื่อยแล้วบางดังต้องกินผักเยอะๆนะจ๊ะโอ้โหแคลอันนี้ไม่ใช่หมูอันนี้เป็นไก่เขาทำให้เราเลยโอเคไหมครับขอบใจนะบางหวังอยู่กับคุณแม่มานานเท่าไหร่แล้วโอ้ขอบใจมากอ้วนแล้วเลี้ยงกันแบบนี้เลยอ่ะมาดูคนนี้อยู่กันแบบประมาณ33ปีอ่ะหล่อไปไหมจ๊ะตรงนี้ฮะหล่อไหมจ๊ะดูกำนันนี่จ้าโอ้โหผู้ใหญ่บ้านนี่จ้าดูหล่อเป็นพิเศษนะพี่จานพี่สะดุ้งแล้วหมดแล้วเหรอของเรามีเท่านี้เหรออ๋อโอเคเออนี่จะเล่าให้ฟังคือเวลาที่คุณแม่มาทานเช้าที่เนี่ยคุณแม่ก็นึกถึงพวกเธอมากเลยนะว่ามันสวยมันดีก็เลยมีความรู้สึกว่าวันหนึ่งอันนี้ก็ไม่ได้ทำเซอร์ไพรส์หรอกคิดถึงนายผู้ชายพวกเธอแหละแล้วก็นายเขาส่งมาในความฝันนะว่าถ้าพฤติกรรมดีเนี่ยมีมรดกจ้าโอเคต้องพฤติกรรมดีนะคะบ้านนี้ค่ะเอาละค่ะเราจะจบตรงนี้นะคะมาแล้วนั่งตรงนี้กันก็นี่เป็นความสุขของคุณยายนะคะลูกนั่ง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 จ้ะแม่นิดนั่งไม่หนีฟางหรอกนะฟางนี่เธอดูสิเธอดูไอ้อำนาจเด็กพม่ามันน่ารักนะโอ้คือยายว่าเวลาเราอะนะลูกเวลาเราเห็นคนของเราเราก็บางทีอาจจะเราก็คิดแต่ในโลกของเราแต่พอเราเห็นอย่างเงี้ยเราจะมีความสุขไหมนี่ไงนี่ถ้าพี่ติ๋งมาพี่ติ๋งก็คงบอกว่าเดี๋ยวติ๋งจะต้องไปสวดมนต์แล้วแต่พี่ติ๋งก็ต้องแอบมาเห็นความสุขเหล่านี้แหละเราก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะหรอกเราก็มาแล้วก็ตายสิ่งที่เราควรจะทิ้งไว้คือความสุขเท่านั้นเองมันก็เป็นความสุขตามอัตภาพของคนแต่ละคนพี่เสรีทานผักเยอะๆนะเพราะพี่เสรีทำปุ๋ยทำไมผมทานปุ๋ยไม่ให้ทานปุ๋ยให้ทานผักพี่เสรีทำปุ๋ยมาปลูกผักพี่เสรีต้องทานผักเราก็เนี่ยค่ะพี่เสรีเป็นอาสาสมัครค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจารย์ทองก้อนมาถึงก็จะมาขอทำอะไรนะขนมอะไรนะที่มันจะส่งหนาวอ่ะไม่มีเย็นเป็นของขวัญที่มุ้ยวันเกิดภรรยาของอาจารย์ทองก้อนเขาเกิดพรุ่งนี้เขาเลยจะถวายมีเย็นให้คุณยายโดยผัวเขาเป็นคนทำคุณทองก้อนเราก็เลยบอกว่าอาจารย์ทองก้อนอาจารย์ทองก้อนจ้ะเวลาแม่เรียกนะมันก็จะเรียกอย่างนี้นะแต่จริงนะก็ยกย่องเขาก็วันนี้ก็เป็นเวทีที่ทุกคนมีความสุขเดี๋ยวหลายคนจะหิวคณะพิชีตอนนี้เขาไปเตรียมสวดมนต์แล้วค่ะวันนี้ทำครบแล้วนะคะเดินจงกรมอธิษฐานจิตบนแมนดารานะคะเพราะว่าเนี่ยค่ะหนูนิดนี่แหละค่ะที่เป็นสปอนเซอร์เรื่องสีอะไรนะลูกสีสะท้อนแสงสีเรืองแสงเจ้าค่ะสีเรืองแสงนี่เขาเตรียมทำอีกแล้วเดี๋ยววันที่22ค่ะ21ใช่มั้ยบอกกับแม่โอไว้ว่าถ้าเกิดหนูมีโอกาสหนูจะขึ้นมาช่วยทำด้วยเจ้าจ้ะก็มาภาวนาจ้ะค่ะก็ภาวนาลูกก็ถ้าต้องการให้ยายทำอะไรให้เด็กๆบอกยายได้เลยเนาะเดี๋ยวก่อนให้ยายรอว่าสามารถเอาควายเผือกมาได้อยากจะเอามาทำเป็นหมู่บ้านแล้วตอนนี้ก็มีคนถวายไอ้ที่เค้าเรียกหม้อข้าวฝัดข้าวก็จะเรามาทำเพราะว่าพวกนานาชาติไม่มีทางได้เห็นเราก็เลยต้องดึงไอ้เรื่องที่มันไม่เห็นน่ะมาที่นี่วันนี้เราก็ได้เวลาแล้วเกินครึ่งชั่วโมงไปกี่นาที30นาทีค่ะ1ชั่วโมงเหรอโอเคถ้าอย่างนั้นเราทั้งหมดเลยนะคะที่นั่งกันอยู่ตรงนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับครอบครัวของคุณมีวันสายสัมพันธ์วันคู่บุญนะคะแล้วก็ให้อภัยกันนะอยู่ในบ้านต้องให้อภัยกันอย่ากลัวและเราจะลึกถึงความสุขของเราในทุกๆวันซึ่งอันนั้นน่ะเป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้จริง Here and Now ทุกวันที่เรารู้ตัวทั่วพร้อมอย่างมีสติสัมปชัญญะที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ประเสริฐที่สุดของเราเราได้ทั้งปัญญาศีลสมาธิ
เป็นหนทางอันประเสริฐที่จะทำให้เราพ้นทุกข์สุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะวันนี้ส่งใจไปถึงทุกคนที่กำลังดูเราอยู่สักกี่ร้อยคนเนาะแต่ทุกหัวใจที่ส่งมาเป็นหนึ่งเดียวกันค่ะเราคือสายสัมพันธ์บันคู่บุญด้วยกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีแล้วค่ะอ่ะ say goodbye น่ารักเชียวจ้ะลูกอยากกินไหมอ่ะมีกระทะเอาไหมเอาไหมอยากเล่นกับซิลกี้อ่ะอยากเล่นกับซิลกี้มากกว่าไม่อยากกินทำไมทางตายจะตายผักเห็นไหมหลักฐานเนี่ยชอบกินผักจอยยังไม่ติดเสาไปยังไม่แดงเลยThank you.